إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับโลกดุนยานี้นี่คือสนามแห่งการแข่งขันสนามแห่งการแข่งขันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าฟัสตะบิกุลคอยรอติอิลลอฮิมารจิอุกุมญะมีอะอัลเลาะห์บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งจงแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีและพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสนามแข่งขันในที่นี้หมายถึงการแข่งขันการรีบเร่งไปสู่การประกอบคุณงามความดีเราจะดูว่าใครในหมู่พวกเราเป็นคนที่ทำความดีที่ดีที่สุดซึ่งไม่ได้หมายความว่าใครทำมากที่สุดแต่สิ่งที่จะบอกนั่นคือใครที่ทำดีที่สุดซึ่งคำว่าทำดีหมายถึงอะไรพี่น้องสิ่งที่เราทำนั้นใครทำการงานที่ถูกต้องที่สุดซึ่งคำว่าถูกต้องและการงานที่ดีนั้นคือการงานที่จะต้องมีสองเงื่อนไขที่สำคัญนั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราทำนั้นจะต้องตรงตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยและนี่แหละคือความจริงพี่น้องความจริงที่พวกเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขารักตัวเขาเองเขาจะต้องรู้ว่าการที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เขาไม่ได้มีชีวิตโดยเปล่าประโยชน์เขาถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตเพื่อที่จะได้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเขามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้โดยที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาสุดท้ายท้ายที่สุดเขาก็จะไม่ต่างอะไรจากคนที่ปฏิเสธศรัทธาสุดท้ายแล้วก็จะมีแต่ความเสียใจและความขาดทุนแต่ถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเมื่อพวกเรารู้แล้วว่าพวกเรามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสิทธิเหมือนกันทั้งหมดแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันนั่นก็คือเวลาของเราเพราะแต่ละคนมีเวลาที่ไม่เท่ากันท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้อย่าได้ปล่อยให้เวลาของเรามันผ่านเลยไปโดยที่เราไม่ได้รักษาโดยที่เราไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์สูงสุดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างพวกเราขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาโดยที่เขาปฏิบัติโดยที่เขารักษาหน้าที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นในขณะที่คนบางคนใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาไม่ได้เพื่อสิ่งใดพี่น้องเพื่อดุนยาเท่านั้นรักดุนยาหลงก็หลงดุนยาจนกระทั่งว่าลืมอาคิเราะห์ประหนึ่งเหมือนกับว่าคนคนนั้นเขาจะไม่ตายอีกแล้วคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลแต่ถึงแม้กระนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับอัลเลาะห์ตะอาลาก็เรียกร้องพวกเราเชิญชวนพวกเราสั่งใช้ให้พวกเรารีบเร่งในการประกอบคุณงามความดีเพื่อที่เราจะได้รับกับรางวัลเพื่อที่เราจะได้รับกับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานบอกว่าวะซาริอูพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งซาริอูจงรีบเร่งอิลามะฆฟิเราะติมมินร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎุอุอิดดะตลิลมุตตะกีนอัลเลาะห์บอกพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนซึ่งความกว้างใหญ่ของสวรรค์นั้นความกว้างของมันนั้นเท่ากับความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมกันซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงและอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวว่าอีกว่าซาบิกูพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบรุดไปสู่การทำคุณงามความดีจงไปก่อนแปลว่ารีบเร่งในการประกอบคุณงามความดีอิลามักฟิเราะติมมินร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮากะอัรฎิสซะมาอิวัลอัรฎุอุอิดดะตลิลลซีนาอามะนูบิลลาฮิวะรุซูลิพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนด้วยกับสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าซึ่งความกว้างของสวรรค์นั้นเท่ากับความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินรว
วมกันอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตระเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและบรรดารอซูลของพระองค์ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับขณะที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเรียกร้องทรงสั่งใช้จงบอกถึงความประเสริฐและความดีงามขนาดนี้แล้วก็ยังมีคนในหมู่มนุษย์ไม่สนใจไม่ความสำคัญต่อคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์จนขณะถึงที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาทำไมฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนบางคนใช้ชีวิตในดุนยานี้ไม่แตกต่างอะไรจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทำไมพี่น้องเพราะความรู้ที่เขามีที่เขาเรียนรู้มาเป้าหมายของความรู้ของเขาก็เพื่อดุนยาจุดมุ่งหมายสูงสุดความหวังสูงสุดในการมีชีวิตในโลกใบนี้ก็เพื่อดุนยาการมีอยู่ของเขาในโลกนี้ก็เพื่อดุนยาตื่นมาในตอนเช้าสิ่งแรกที่นึกถึงก็นึกถึงดุนยาใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงเวลาในตอนกลางคืนก็ใช้ชีวิตอยู่กับดุนยาฉะนั้นคนแบบนี้ชีวิตของเขาไม่ต่างอะไรกับปศุสัตว์ไม่ต่างอะไรจากผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะนี่คือชีวิตแห่งดุนยาขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องพวกเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หะดีษบทหนึ่งบอกว่าอิซารออัยตัลลอฮะยูอะตินอับดะมินัดดุนยาอะลามะอาซีฮิมายูฮิบบุท่านรอซูลบอกว่าหากว่าท่านหากพวกท่านเห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานสิ่งใดให้กับคนคนหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นมันคือปัจจัยในดุนยาและคนคนนั้นได้นำสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้ไปใช้ในการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่หัวใจของเขาอยากที่จะทำอย่าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราซุบฮานะฮูบอกว่าเราเห็นแล้วอย่าคิดว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ดีสำหรับคนคนนั้นถ้าเราซุบฮานะฮูบอกฟะอินนะมาฮุวะอิสติดรอจแต่นั้นมันคืออิสติดรอจมันคือสิ่งที่จะทำให้คนคนนั้นทำความผิดทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งว่าความผิดของเขาสมควรที่จะได้รับการลงโทษและเมื่อนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษคนคนนั้นอย่างสาสมโดยที่เขาจะไม่มีข้ออ้างแต่อย่างใดว่าเขาไม่ได้ทำความผิดหรือเขาไม่ได้ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลายังได้กล่าวไว้อีกว่าอะยะห์ซะบูนอันนะมานุบิดดุฮุมบิฮิมินมาลิวะบะนีนนี่พวกเขาคิดหรือว่าเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานสิ่งต่างๆให้แก่เขาในดุนยาให้เขามีทรัพย์สินเงินทองมากๆให้เขามีลูกหลานมากๆนูซาริอุละฮุมฟิลคอยรอติบัลลายะชอรูนอัลลอฮ์บอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนั้นมันคือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานสิ่งนั้นเป็นความดีงามให้แก่เขาในดุนยาแต่สิ่งนั้นมันคือการลงโทษมันคือสิ่งที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความโกรธเคืองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกเขาไม่ทันได้รู้ตัวและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้เตือนพวกเราให้ระวังจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ในหะดีษอีกหลายๆบทท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับแต่ถึงแม้กระนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยังบอกพวกเราพี่น้องบอกให้พวกเราเตรียมตัวบอกให้พวกเรารู้ว่าใครกันคือลักษณะใครกันที่มีลักษณะในการที่เขาจะรีบเร่งในการทำคุณงามความดีอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้เราใช่ไหมให้เรารีบเร่งแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถรีบเร่งในการทำคุณงามความดีเหมือนกันทั้งหมดแต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกให้รู้ว่าคนที่เขาจะรีบเร่งในการทำคุณงามความดีเนี่ยเขามีลักษณะดังต่อไปนี้ดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้บอกว่าอินนัลลาดีนะฮุมมินคอชิยะติร็อบบิฮิมมุชฟิกูนแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาวัลลาดีนะฮุมบิอายาติร็อบบิฮิมยุมินูนและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาวัลลาดีนะฮุมบิร็อบบิฮิมลายุชริกูนและบรรดาคนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ตั้งภาคีจะไม่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3 4วัลลาดีนยุตูนมาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจิละและพวกเขาคือบรรดาผู้ที่บริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาในสภาพที่หัวใจของพวกเขานั้นหวั่นไหวพวกเขาหวั่นกลัวเกรงกลัวว่าสิ่งที่เขาทำมานี่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ตอบรับความดีงามของเขาอัลเลาะห์บอกอันนะฮุมอิลาร็อบบิฮิมยะรอจิอูนและพวกเขาก็เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งพวกเขาจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวต่อบอกว่าอูลาอิกะยุซาริอูนฟิลคอยรอตวะฮุมลาฮาซาบิกูนอัลเลาะห์บอกชนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่รีบเร่งในการทำคุณงามความดีและพวกเขาคือคนที่ลุดหน้าไปก่อนในการปฏิบัติคุณงามความดีฉะนั้นถ้าน้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับแต่ถึงแม้กระนั้นก็ยังคงมีมนุษย์ที่เขายังไม่สนใจที่เ
ที่เขาไม่ให้ความสำคัญต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้พวกเราแต่ถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พระองค์จะสั่งใช้พระองค์จะบอกให้รู้ถึงความดีงามรู้ถึงรางวัลอันมากมายแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็เตือนพวกเราให้พวกเราระวังให้พวกเรารีบเร่งในการทำคุณงามความดีและให้ระวังก่อนที่หลายๆประการต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเรามีอะไรบ้างพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ให้เราตอบรับคำสั่งของพระองค์บัญชาของพระองค์ก่อนที่จะถึงวันหนึ่งวันที่พวกเราจะไม่มีทางหลบเลี่ยงหนีไปไหนได้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้บอกว่าอิสตาจีบูลิร็อบบิกุมมินกอบลิอัยยะตียายามุลลามารัดดะละฮูมินัลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกพวกเจ้าทั้งหลายจงตอบรับพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าตอบรับแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าเชื่อฟังปฏิบัติตามและมั่งก่อนที่จะถึงวันหนึ่งวันที่มนุษย์จะไม่มีทางหลีกเลี่ยงหนีไปจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาละกุมมิมมัลจาอินยาวมะอิดินวะมาละกุมมินนะกีดในวันนั้นจะไม่มีที่พักพิงใดๆสำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่มีทางปฏิเสธในสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิบัติเอาไว้ประการที่2อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้พวกเราปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่การลงโทษจะมาถึงเราอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้บอกว่าวัตตะบิอูอะห์ซะนะมาอุนซิละอิไลกุมมินร็อบบิกุมอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกประทานลงมายังพวกเจ้าหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้ามิงกอบลิอัยยะตียะกุมุลอะซาบบักตะตันวะอันตุมลาตะชะอูรก่อนที่การลงโทษจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าไม่ทันได้ตั้งตัวโดยที่พวกเจ้าไม่ทันรู้สึกตัวอันตะกูลานัฟซุนยาฮัสรตาอะลามาฟัรตตุฟีญัมบิลลาห์วะอินกุนตุละมินัสซาคิรีนอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าหากว่าเขายังไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาไม่ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าการลงโทษเกิดขึ้นกับเขาแล้วเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนกล่าวขึ้นบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยขอให้มันได้รับกับความพินาศยะฮัสรอตาเป็นยังไงพี่น้องดูอาสาบแช่งตัวเองอาลามาฟัรรตุฟีญัมบิลลาฉันน่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์พอตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่ได้รักษาสิทธิที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหนำซ้ำฉันยังเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เย้ยหยันต่อศาสนาของพระองค์เอาตะกูละอันนัลลอฮะฮาดานีละกุนตุมินัลมุตตะกีนหรือไม่เขาก็จะกล่าวขึ้นบอกว่ามาถึงการลงโทษมาถึงหรือไม่เขาจะกล่าวบอกว่าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงชี้ทางนำให้แก่ฉันก็น่าจะอยู่ในบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเห็นการลงโทษเมื่อถูกลงโทษก็จะกล่าวอ้างว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ทรงชี้ทางนำให้แก่คนๆนั้นแต่นี่อัลลอฮ์ตะอาลาเตือนไว้ในกุรอานแล้วอัลลอฮ์ถามต่อบอกว่าเอาตะกูละฮีนะตะรอนอะซาบหรือไม่เขาจะพูดขึ้นบอกว่าพูดขึ้นเวลาที่เขาเห็นการลงโทษเขาจะพูดว่าเราอันนารีกะรอตันฟะอะกูนะมินัลมุห์ซินีนหากว่าฉันมีโอกาสที่จะกลับไปมีชีวิตอยู่บนดุนยาอีกสักครั้งฉันจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วว่ามนุษย์จะพูดแบบนั้นอย่างแน่นอนแต่อัลลอฮ์ตะอาลาก็เตือนพวกเราและบอกให้พวกเรารู้ว่าบะลากอดจาอัตกะอายาติมันไม่ใช่แบบนั้นไม่มีทางที่เจ้าจะสามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่เจ้าได้รับทิ้งเอาไว้ในดุนยาได้แล้วเพราะอะไรเพราะสัญญาณต่างๆของข้าได้ถูกส่งมายังเจ้าเรียบร้อยแล้วฟากัซับตะบิฮาและเจ้าก็ปฏิเสธสัญญาณเหล่านั้นแล้ววัสตักบัรตะและเจ้าก็เย่อหยิ่งยะโสต่อสัญญาณต่างๆแปลว่าไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตามและไม่ยึดมั่นว่ากุนตะมินันกาฟิรีนและเจ้าได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยังสั่งใช้ให้พวกเรายึดมั่นอยู่บนศาสนาก่อนที่จะถึงวันหนึ่งวันที่เราจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงในการงานที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้บอกว่าฟะอะกิมวะจฮะกะลิดดีนิลกอยยิมและสู่เจ้าจง
ผินหน้าของเจ้าให้กับศาสนายึดมั่นอยู่บนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นศาสนาอันเที่ยงตรงมิ่งกอบลิอัยยะติยะยะมุลลามารัดดะละฮูมินัลลอฮ์ยะมะอิดียัสดะอูนอัลเลาะห์บอกว่าก่อนที่จะถึงวันนึงวันที่มนุษย์จะไม่สามารถหลีกหนีไปจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และวันนั้นจะเป็นวันที่พวกเขาแตกแยกกันและอัลเลาะห์ตะอาลายังสั่งใช้ให้เรานั้นกลับเนื้อกลับตัวเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่การลงโทษจะมาถึงอัลเลาะห์บอกว่าอานีบุอิลารับบิกุมวะอัสลิมูละและสู่เจ้าทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงยอมจำนนต่อพระองค์โดยการเชื่อฟังปฏิบัติตามแล้วก็ยึดมั่นเถิดมิงกอบลิอัยยะกียะกุมุลอาซาบุซุมมาลาตุนซอรูนก่อนที่การลงโทษจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าและเมื่อนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าได้และอัลเลาะห์ตะอาลายังสั่งใช้ให้พวกเราบริจาคก่อนที่ความตายจะมาถึงพวกเราอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้บอกว่าวะอังฟิกูมิมมารอซักนากุมมิงกอบลิอัยยะตียะอะฮาดากุมุลเมาตพวกเจ้าทั้งหลายจงบริจาคในสิ่งที่เราได้ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าจะถึงแก่ความตายหรือก่อนที่จะมีความตายมาถึงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าฟายากูลแล้วเมื่อนั้นคนที่กำลังจะตายก็จะกล่าวขึ้นบอกว่ารับบิลาลาอัคอร์ตานีอิลาอาเจลินกอรีบโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตต่อไปอีกสักหน่อยได้ไหมฟาอัสซอดะกะเพื่อที่ฉันจะได้บริจาควะอะกุมมินัสซอลิฮีนและฉันจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ประกอบคุณงามความดีวะลัยยุอัคิรัลลอฮุนัฟซันอิดาจาอะอัจลุฮาวัลลอฮุคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนและจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดและอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดเมื่อความตายมาถึงจะให้ชีวิตนั้นล่าช้าออกไปอีกสักนิดซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาจะเก็บวิญญาณของพวกเขาเมื่อถึงเวลาและอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รอบรู้ดีที่สุดในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันและประการสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลายังสั่งใช้ให้พวกเรารักษาการละหมาดและบริจาคก่อนที่จะถึงวันหนึ่งวันที่การค้าขายความเป็นเพื่อนของมองมิตรการเป็นเพื่อนมิตรนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราทั้งสิ้นอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้บอกว่ากุลลิอิบาดียัลลซีนาอามะนูโอมุฮัมมัดจงกล่าวกับบรรดาปวงบ่าวของข้าที่อีหม่านที่ศรัทธากล่าวว่าอะไรพี่น้องยุกีมุศศอลาตะวะยุนฟิกูมิมมารซักนาฮุมซิรราวะอะลานียะให้พวกเขารักษาการละหมาดให้พวกเขาบริจาคในสิ่งที่เราประทานให้แก่พวกเขาทั้งในทางลับและทางเปิดเผยมิงกอบลิอัยยะติยะยะมุลลาบายอนฟีฮิวะลาคิลานก่อนที่จะถึงวันหนึ่งซึ่งวันนั้นจะไม่มีการซื้อขายใดๆจะไม่มีความเป็นเพื่อนสามารถที่จะมาช่วยเหลือกันในวันกิยามะห์ได้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับเมื่อท่านทั้งหลายรู้เช่นนี้แล้วจงรีบเร่งจงแข่งขันกันในการทำคุณงามความดีตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ก่อนที่การลงโทษก่อนที่ความตายก่อนที่วันกิยามะห์จะมาถึงพวกเราอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันอะซีมันญะลีลลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินวะคอฏีอะฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنفينون كوستا تنلاي تنلاي جم يم قلق الله سبحانه وتعالى تر لتنلاي جم روما تكبوا مي سنگ سمكان سنگ فاكان تي جا شوي لئو هاي لو نن ساما تي جا ريب لئ ในการประกอบคุณงามความดีในการแข่งขันกันในการตักตวงคุณงามความดีก่อนที่ความตายจะมาถึงก่อนที่การลงโทษจะมาถึงก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นประการแรกนั่นก็คือการที่เราจะต้องวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ด้วยความจริงใจเราจะต้องวิงวอนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ด้วยความจริงใจและเราจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังถูกต้องและก็สมบูรณ์ประการที่สองเมื่อเราวิงวอนขอความช่วยเหลือแล้วซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ์แล้วจริงใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตัวเราก็จะต้องพยายามอดทนอุตสาหะบากบั่นในการปฏิบัติคุณงามความดีรีบเร่งในการทำคุณงามความดีอย่าได้เป็นคนที่เกียจคร้านเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้บอกว่า
อิฮริสอะลามายันฟะอุกะวัสตะอีนบิลลาห์พวกเจ้าจงรักษาพวกเจ้าจงพยายามปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้เจ้าได้รับประโยชน์และจงขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเวลาในดุนยานี้ยิ่งมันผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดความหนุ่มสาวของเราที่มีอยู่ในตัวเรามันก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้แก่พวกเรามันก็จะลดน้อยลงไปทุกวันร่างกายที่เรามีทุกวันนี้สุขภาพที่เรามีทุกวันนี้โรคมันก็จะเข้ามาหาเราในแต่ละวันทีละนิดทีละน้อยชีวิตที่เราเหลืออยู่ในดุนยานี้มันก็จะถดลงมันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าความตายมาถึงเราแต่ถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้ถึงข้อเท็จจริงนี้แล้วเราอย่าได้หลงระเริงกับการมีชีวิตอยู่บนดุนยาเราอย่าได้คิดว่าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเรามีความจำที่ดีเรามีความรู้ที่ดีเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเรามีอำนาจมากมายแต่พี่น้องจำไว้อย่างนะครับว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลไม่เราตายก่อนไม่มันก็หมดก่อนไม่มีทรัพย์สมบัติใดจะอยู่กับเราไปตลอดกาลไม่มีอำนาจใดที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลและไม่มีเราไม่มีใครที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปตลอดกาลเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าไม่เราก็มันก็ไปก่อนแสดงว่าหากว่าเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เรามีทุกวันนี้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนแต่ถ้าหากเวลาที่เราเหลืออยู่ในดุนยาเราแก้ไขเราปรับปรุงเราเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือความดีงามนี่แหละคือรางวัลนี่แหละคือบั้นปลายที่แท้จริงของคนที่มีอีมานของคนที่มีความเยี่ยมเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอิกตานิมคัมซันกับละคัมซินท่านรอซูลบอกกับพวกท่านทั้งหลายจงฉวยโอกาสฉวยโอกาสทำความดีก่อนที่5อย่างต่อไปนี้จะมาถึงชะบาบักกอบละฮารอมิกจงทำความดีจงรีบเร่งทำความดีในขณะที่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวยังมีกำลังวังชาก่อนที่ความชราจะมาถึงเราเพราะอะไรที่ความชรามาถึงเราแล้วเราจะไม่สามารถทำความดีเหมือนในตอนขณะที่เรามีกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวได้วะซิฮะตะกะกับละซากอมิกและจงทำความดีในขณะที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาถึงเราเพราะอะไรก็ตามที่เราจะต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วเราจะไม่สามารถลุกขึ้นมาละหมาดที่มัสยิดได้เหมือนเดิมเราจะไม่สามารถตื่นในเวลากลางคืนเพื่อจะมาอ่านกุรอานได้เหมือนเดิมทราซุนมาวากีนากะกอบละฟักริกและจงทำความดีจงรีบเร่งในขณะที่เรายังมีทรัพย์สินเงินทองอย่างร่ำรวยก่อนที่ความจนจะมาถึงเพราะเมื่อใดที่ความจนมาถึงแล้วเราจะมีแต่นั่งเสียดายว่าวันนั้นตอนที่ฉันมีทำไมฉันไม่ทำคุณงามความดีและทราซุนก็บอกว่าวาฟาร์กะกะกอบละชุกริกและจงรีบทำความดีในขณะที่เวลาของเรายังว่างอยู่ก่อนที่ความยุ่งมันจะเข้ามาในชีวิตของเราและเมื่อนั้นเราจะไม่มีเวลาในการทำคุณงามความดีและทราซุนก็พูดบอกว่าวาฮายาติกวาฮายาตะกะกอบละเมาติกและจงรีบทำความดีในขณะที่ชีวิตของเจ้ายังหลงเหลือก่อนที่ความตายจะมาถึงเพราะเมื่อใดก็ตามที่ความตายมาถึงเราแล้วขอเวลาสักหนึ่งนาทีอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ผ่อนปรนให้เมื่อตายไปแล้วขอกลับมามีชีวิตในดุนยาอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ให้กลับมาแล้วฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีสิ่ง5ประการนี้อยู่ในชีวิตของเราเราจงรีบเร่งก่อนที่ความเจ็บไข้เด็กป่วยก่อนที่ความชราก่อนที่ความยากจนก่อนที่เวลายุ่งก่อนที่ความตายจะมาถึงเราและเมื่อนั้นเราจะไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการงานที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาอินนัลลอฮะวะมาลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามะวัลมุสลิมีนวะอะดิลลัชชิริกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะอะดาอัดดีนวะญะอัลฮาซัลบะลัดอามินันมุตมะอินนันวะซาอิรบิลาดิลมุสลิมีนยาร็อบบัลอาลามีนร็อบบะนาฎอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตัฆฟิรละนาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคาซิรีนربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم من جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون